สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เป็นเกมนัดที่24ประจำเช้าวันอาทิตย์ที่7มีนาคมแต่กันอยู่6คู่ด้วยกันนะฮะเริ่มกันที่บอร์ซิมเชนเกิร์ตบัตเปิดบ้านแพ้ให้กับไบเออร์เลเวอร์คูเซน 0-1 เกมนี้ทีมเยือนได้ประตูชัยจากแพทริกชิกไอทักแฟรงก์เฟิร์ตเสมอกับสตุตการ์ดไป 1-1 ทีมเยือนนำไปก่อน 1-0 จากซาซ่าคลาสสิกครับแต่ว่าเจ้าบ้านก็มาตีเสมอได้จากฟิลิปคอสติกฝ่ายบวกเปิดบ้านแพ้กับไลฟ์ซิกไป 0-3 เกมนี้ทีมเยือนได้3ประตูชัยจากทางคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูอเล็กซานเดอร์ซอลอตและก็เอวิลฟอสเบิร์กแฮร์ทาเบอร์ลินวันนี้เปิดบ้านเชิญเอาชนะอัลส์บวกไป 2-1 ทีมเยือนนำไปก่อน 1-0 จากลาสโลเบนเนสครับแต่ว่าทีมเจ้าบ้านก็มายิงแสง2รัวๆจากคริสโตเปียเทคแล้วก็ดูดี้ลูเก้บิกบาคิโอนะฮะฮอฟเฟนไฮม์เปิดบ้านเฉือนเอาชนะโวล์ฟบวกไป 2-1 เจ้าบ้านได้2ประตูจากคริสตอฟบาวการ์ดเนอร์และก็อันเดรสคามาลิกส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากบูดเบคฮอร์ดปิดท้ายกันด้วยคูบิกแมตช์ครับไบเยิร์นเปิดบ้านเอาชนะดอร์ทมุนด์ไป 4-2 ฮะเกมนี้ทีมเยือนนำไปก่อน 1-2 จากเออร์ลิงฮาแลนด์ครับยิงไป2ประตูฮะแต่ว่าทีมเจ้าบ้านก็มายิงแซง4ลูกรวดจากเลวันดอฟสกี้ครับยิงแฮตทริกแล้วก็อีก1ลูกมาจากเลออนกอเลสกานั่นเองก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยไบเยิร์นมิวนิกยังนำเป็นจ่าฝูงที่55คะแนนตามมาด้วยอันดับ2อย่างไลฟ์ซิกที่53คะแนนอันดับ3เป็นโวล์ฟบวร์มี45อันดับ4แฟรงก์เฟิร์ต43อันดับ5ไบเออร์เลเวอร์คูเซนมี40อันดับ6เป็นดอร์ทมุนด์มี39อันดับ7อูเนโอ34เท่ากับอันดับ8ฟรายบวกนะฮะส่วนอันดับ9ก็เป็นสตุตการ์ดที่เก็บไป33คะแนนอยากไปดูกันที่โซนท้ายตารางหน่อยดีกว่าฮะอันดับ16ตอนนี้เป็นไมล์มี18คะแนนอันดับ17บิเลเฟล18คะแนนแล้วก็ป่วยเป็นชาลเก้มีอยู่10คะแนนเท่านั้นเองไปต่อกันที่ดัสซันโวล่าสุดตอนนี้ก็เป็นเลวันดอฟสกี้ที่ยิงระเบิดระเบ้อไปถึง31ประตูและเดี๋ยวโปรแกรมในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่7มีนาคมนี้มีอีก2คู่ FC โคโลนเปิดบ้านเจอเบรเมนแล้วก็บิเลเฟลพบกับอูเนียนเบอร์ลินแล้วเดี๋ยวส่งท้ายกันไปด้วยโปรแกรมนัดต่อไปเกมที่25กันในสุดสัปดาห์หน้าเริ่มกันที่คือวันศุกร์ต่อเช้าวันเสาร์ที่13มีนาคมก็จะมีอัลส์บวร์กเปิดบ้านเจอกับบอร์ซิมเชนแกดบัตวันเสาร์ที่13มีนาคมไมล์ครับเปิดบ้านเจอกับฟรายบวกอูเนียนพบโคโลนเบรเมนเจอไบเยิร์นโวล์ฟบวร์กพบชาลเก้แล้วก็คู่ดึกเป็นดอร์ทมุนด์เจอกับแฮนทาเบอร์ลินวันอาทิตย์ที่15มีนาคมก็จะมีไบเออร์เจอกับบิเลเฟลไลป์ซิกพบแฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็สตุตการ์ดเจอกับฮอฟเฟนไฮม์